เรียบร้อยยังคะตรงนี้ทีนี้เมื่อนักเรียนรู้จักระบบแล้วนะคะเรามาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะไปตรวจสอบศูนย์กลางมวลของวัตถุที่รูปทรงไม่แน่นอนมาดูว่าศูนย์กลางมวลของระบบนะคะจะเป็นตรงไหนก็เป็นเสมือนกับเป็นที่รวมของมวลของระบบนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะอยู่ภายในของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรืออาจจะอยู่นอกวัตถุก็ได้อาจจะอยู่ภายในหรือนอกวัตถุก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ามวลทั้งระบบนั้นอยู่กันในลักษณะแบบไหนทีนี้เราพูดถึงศูนย์กลางมวลเพราะอะไรเพราะเราจะดูว่าเมื่อแรงมากระทำต่อวัตถุอาจจะเป็นมวลเดี่ยวหรือระบบก็ได้มันจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุทำให้เราพิจารณาในเรื่องของแรงทางฟิสิกส์เนี่ยหรือปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเช่นอย่างเรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นพลังงานศักหรือพลังงานจลแบบเลื่อนถ้าหากว่าวัตถุมีการหมุนคือกลิ้งไปด้วยเช่นถังน้ำมันที่เป็นกลิ้งไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีพลังงานของพลังงานจลของการหมุนไปด้วยอันนี้คือข้อพิจารณาถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องคิดอะไรเพิ่มเขาบอกว่าถ้าแรงที่มากระทำผ่านศูนย์กลางมวลแรงใดๆก็ตามที่มากระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลผลก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่แบบเลื่อนอย่างเดียวจำการเคลื่อนที่แบบเลื่อนกับแบบหมุนได้ไหมคะเลื่อนก็คือถลายไปแบบหมุนก็คือกลิ้งม้วนตัวเองไปด้วยนะคะถ้าวัตถุถูกแรงกระทำโดยแรงนั้นผ่านจุดศูนย์กลางมวลวัตถุจะมีการเลื่อนที่อย่างเดียวทางตรงข้ามกันถ้าแรงที่กระทำนั้นไม่ผ่านศูนย์กลางมวลไม่ผ่านศูนย์กลางมวลผลก็คือวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยลักษณะที่เป็นการหมุนนะคะแล้วยังไปนะคะเขาบอกว่าถ้าแนวแรงไม่ผ่านศูนย์กลางมวลวัตถุจะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนนั่นเองดูตัวอย่างแล้วยังคะเรามีตัวอย่างแนวการเคลื่อนที่เอาง่ายๆก่อนถ้าเป็นทรงกลมเช่นลูกบอลนะคะถ้าหากว่าแรงที่กระทำเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางมวลแบบนี้ลูกบอลลูกนี้จะมีการถลายไปเฉยๆไม่หมุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแรงอันนี้การเคลื่อนที่ก็จะตรงไปเฉยๆแต่ถ้าหากว่าแรงที่กระทำไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลอาจจะเป็นส่วนบนหรือจะเป็นส่วนล่างก็ได้ถ้าเป็นไปตามลูกศรบนก็คือวัตถุก็จะมีการเคลื่อนที่โดยหมุนไปด้วยถ้าเป็นไปตามลูกศรล่างก็คือจะหมุนขึ้นไปที่เป็นกรณีที่เขาใช้เขาว่าอะไรปั่นการปั่นลูกบอลนะคะการจะปั่นไซก้อยไซโป้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือกรณีของกีฬาชนิดอื่นๆใช่ไหมคะกีฬาชนิดอื่นๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่คือไม่ไปตามเส้นตรงเดิมเช่นกรณีของการเคลื่อนที่ของลูกสนุกใครเล่นสนุกเกอร์เป็นบ้างพลูเป็นไหมไม่เมนนึกไม่ออกอะอะไรดีอะใกล้ๆตัวเราปิงปองชื่อเล่นชื่อจริงๆว่าเทเบิลเทนนิสนะกีฬาประเภทนี้ก็จะมีว่าถ้านักเรียนตีตรงๆก็คือให้หน้าไม้โดนลูกตรงๆแบบตั้งฉากนะคะลูกก็จะไปแบบตรงๆแต่ถ้าเกิดนักเรียนแบบว่าให้โดนแค่ผิวแล้วปัดเช่นลูกท็อปสปริงนักเรียนน่าจะเคยรู้จักเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของกีฬามอต้นไหมคะลูกท็อปสปริงก็คือการดึงหน้าไม้ขึ้นอย่างเงี้ยทำให้หน้าไม้โดนแค่ผิวขึ้นไป
ไม่ตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางมวลผลก็คือลูกปิงปองเราเนี่ยก็จะหมุนคือปั่นพอมันไปตกที่พื้นมันกระเด้งผิดทิศจะไม่กระเด้งตรงอันนี้คือลักษณะที่เราบอกว่าแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวลหรือว่าไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเห็นไหมคะมันมีผลต่อการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ตรงกับเคลื่อนที่แบบหมุนนั่นเองนะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดวัตถุที่มีรูปทรงแน่นอนเรารู้อยู่แล้วในเรื่องศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนถ้ามีรูปทรงไม่แน่นอนเรามีวิธีการหาจุดศูนย์กลางมวลได้ยังไงนะคะเช่นนักเรียนมีวัตถุหนึ่งชิ้นที่ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรดีคือไม่เรียกไม่ได้ว่าเป็นรูปทรงแบบไหนเรามีวิธีการหาจุดศูนย์กลางมวลถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแบนเช่นกระดาษที่นักเรียนฉีกไม่เป็นรูปทรงก็มีวิธีการทดสอบง่ายๆคือนักเรียนหาเชือกมาแขวนนะคะจนมันหยุดนิ่งเมื่อมันหยุดนิ่งแล้วเนี่ยให้นักเรียนลากเส้นปะลงมาอันนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งที่แนวแรงผ่านนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเปลี่ยนจุดนี้จุดแรกคือจุดแล้วก็ใส่แรงเข้าไปข้างบนนี้คือแรงตึงเชือกครูเคยบอกว่าการใส่ทิศของแรงตึงเชือกคือออกจากมวลเสมอใช่ไหมคะแล้วก็แรงล่าง mg คือแรงอะไรคะน้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงของโลกแรงที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุเสร็จแล้วนักเรียนกำหนดไปก่อนจุดนี้คือจุดแรกที่เราแขวนเชือกจุด A เปลี่ยนใหม่ตะแคงมามุมใหม่ให้เป็นจุด B แล้วก็ทำเหมือนเดิมนักเรียนจะเห็นว่าเส้นตัดระหว่างแนวแรง A กับ B จะตัดกันนะจุดจุดหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปกี่ด้านจะเป็น C จะเป็น D เป็น F เป็น E มันจะต้องตัดกันที่จุดจุดเดียวจุดจุดนั้นก็คือจุดศูนย์กลางมวลนี่เป็นวิธีการทดสอบนะคะต้องวัดเป็นแนวดิ่งลงมาเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถหาจุดศูนย์กลางมวลได้แล้วก็บอกให้รู้ว่าถ้ามีแรงกระทำผ่านและไม่ผ่านจะเกิดการเคลื่อนที่แบบไหนเช่นแนวแรงนั้นผ่านจุดศูนย์กลางนี้พอดีผ่านจุดตัดนี้พอดีผลก็คือวัตถุจะมีการเคลื่อนที่แบบเลื่อนไม่หมุนถ้าเยื้องบนหรือซ้ายขวาก็จะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนไปด้วยและเลื่อนที่ไปด้วยนะคะ